This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คำว่าเซลทอล์มันเป็นคำกลางๆเนาะมันก็เหมือนปกติเราคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเซลทอล์นี่คือการคุยกับตัวเองทีนี้การคุยกับตัวเองจริงๆมันจะมีการพูดลำพึงลำพันธ์โดยทั่วไปก็มีนะบางทีมันเป็นการถามตัวเองทีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีกระบวนการอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละบางคนออกเสียงบางคนไม่ออกเสียงบางคนเป็นการคิดในใจแล้วถามตัวเอง แต่บางคนรู้สึกอยากพูดออกเสียงอะแต่บางทีถ้าพูดเยอะไปก็น่ากลัว <Huh. S 2> คนบางคนจะชอบใช้กระบวนการนี้กับตัวเองเยอะบางทีเหงาก็คุยกับตัวเองก็มีครับเาก็เลยอาจจะแบบจินตนาการว่ามีตัวเองอีกคนหนึ่งคุยกับตัวเองในกระจกก็มีแต่ถ้ามากไปก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าความเหงาบางทีมันก็กัดกินให้เราแบบออรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออาจจะคล้ายๆเริ่มมีบุค,คลิกบางอย่างแปลกแยกจากสังคมก็มีฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับตันันสุริพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast ติดตามกันค่ะสําหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องที่น่าสนใจที่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองอะไรคือเซลฟ์ทอล์กคือก็คือการคุยกับตัวเองนั่นแหละนะคะชุบชูชีวิตด้วยโพสิทีฟเซลฟ์ทอล์กนะคะกับดรสุวัตวงธางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาคะสวัสดีค่ะคุณเอิญค่ะสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะคุยกับตัวเองนะคะ คือคุยกับตัวเองต้องคุยยังไงไม่ได้บ้านะไม่ได้บ้านใช่ไหมเออเพราะเดี๋ยวนี้เห็นคนคุยกับตัวเองบ่อยครับเยอะตามหน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาคุยคุยคนเดียวหรือคุยกับตัวเองเดี๋ยวนะอันนี้ข่าวไหนอ่ะข่าวที่มีอยู่การการคุยกับตัวเองอะครับต้องต้องดูให้ดีว่าเจ้าตัวที่กําลังพูดเนี่ยครับเขารับรู้จริงๆใช่ไหมว่าเขากําลังแค่ออกเสียงออกมาเพราะเขาไม่ได้แบบคล้ายๆจะเอาความคิดมาในหัวแล้วแบบเป็นแค่เสียงความคิดในหัว แต่เขาแค่อยากพูดเพื่อเรียบเรียงพูดเพื่อทบทวนอะไรบางอย่างอถ้าเขารู้ตัวอันนี้ไม่ได้เป็นโรคทางจิตเวชอะไรอ uh huh. แต่ก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นการพูดที่แบบเหมือนมีตัวละครบางอย่างที่แบบเฮ้ยอันนี้ตัวละครอะไรมาจากไหนอ uh huh. แล้วเจ้าตัวบอกว่ามีจริง uh huh. ๆอะไรเงี้ยฮะอันนี้สมมุติถ้าถ้าเป็นทางแบบ ทางสายนับนับตือผีจะบอกว่าโอเคเขาอาจจะมีจิตสัมผัสแต่เราจะไม่พูดเรื่องนั้นเพราะผมไม่รู้<า> <laughs> ผมไม่รู้จินตนาการ <laughs> จินตนาการนะร <c oughs> แต่เขาเชื่อว่ามันมีจริงแต่มันดูแบบเอ้ยมันดูกระทบชีวิตแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นคุยกับตัวละครอะไรก็ไม่รู้แต็มไหมด <c oughs> แลวเขาใช้ชีวิตแปลกๆอย่างเงี้ยครับ มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะกําลังมีภาวะของโรคจิตเภทก็ได้ที่เห็นภาพหลอนหรือหูแว่วหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการเซลฟ์ทอล์กเนี่ยกับตัวเองเนี่ยก็คือการคุยกับตัวเองพึ่งถามอะไรบางอย่างใช่ครับตอบข้อสงสัยในตัวเองบางอย่างก็มีก็มีหรือหรือจะต้องเป็นในแง่มุมในเรื่องของ p o s ิทีฟการคิดบวกอย่างนั้นอย่างครับจริงๆแล้วคำว่าเซลฟ์ทอล์กมันเป็นคำกลางๆเนาะเซลฟ์ทอล์กมันก็เหมือนปกติเราคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเซลฟ์ทอล์กนี่คือการคุยกับตัวเอง ทีนี้การคุยกับตัวเองจริงๆมันจะมีการพูดลำพึงลำพันทั่วๆไปก็มีนะอย่างเช่นแบบทำงานบ้านแล้วบ่นมันจะซกระปกอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยฮะเออนนหรืออาจจะแบบตัวเองเหรอหรือว่าบ,บ่นอาจจะบ่นด้วยแล้วอาจจะมีการพูดกับตัวเองเช่นแบบสมมุติผมไปซื้อของออแล้วแบบตัดสินใจไม่ได้<ฆ>ผมอาจจะมีจุดที่ถามกับตัวเองว่าเอ,อนเราเอาอะไรเป็นหลักวะเนี่ย Oh. อ๋อคิดนานจังเดี๋ยวนะเอาอะไรเป็นหลักถามตัวเองดีดบางทีผมอาจจะพูดตัวอย่างนี้ก็ได้ครับจำจำเป็นต้องซื้อไหมน้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับบางทีมันเป็นการถามตัวเองเอมอม,มันจะเป็นการคุยํำพึงําพันอะไรอย่างเงี้ยครับคุยกับตัวเองใช่ครับแต่คนอื่นได้ยินอ่าคนอื่นได้ยิน <laughs> ทีนี้ทีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีกระบวนการอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแหะผมว่าทุกคนผ่านการคุยกับตัวเองมาหมดบางคนออกเสียงบางคนไม่ออกเสียงบางคนเป็นการคิดในใจแล้วถามตัวเองแต่บางคนรู้สึกก็แบบ เรารู้สึกอยากพูดออกเสียงอ่ะมันพึงลำพันได้คุยกับตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าเออมันจับต้องได้มันมีเสียงที่เป็นรูปธระทมากกว่า yes เป็นความรู้สึกเนาะใช่ครับเพราะฉะน<ข>ั้นคนอื่นเนี่ยพอเห็นปรากฏการเดียวกันกับคนใกล้ๆตัวอาจจะพอมีความเข้าใจว่าเอออันนี้มันคือการพูดกับตัวเอง <altro> แต่บางทีถ้าพูดเยอะไปก็น่ากลัวน่ากลัวไปหน่อยคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เลยต้องอยู่ที่ว่าบระดับความพอดีหรือแม้กระทั่งการเข้าอกเข้าใจกันอ่ะมันระดับไหนคนบางคนจะชอบใช้กระบวนการนี้กับตัวเองเยอะ คนใกล้ตัวถ้าเข้าใจก็จะแบบเออธรรมดาคนคนนี้เขาชอบคุยกับตัวเองแต่เขายังคงใช้ชีวิตปกติสามารถทํางานทําการคุยกับทุกคนรู้เรื่องนั่นหมายความว่าจริงแล้วการพูดกับตัวเองที่เยอะอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่แค่คนอาจจะไม่เก็ตว่าคืออะไรที่คุยกับตัวเองเยอะๆเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครด้วยได้หรือเปล่าก็มีครับมีความเหงาบางทีเหงาก็คุยกับตัวเองก็มีครับก็เลยอาจจะแบบจินตนาการว่ามีตัวเองอีกคนนึง นั่งคุยกันเองหรือคุยกับตัวเองในกระจกก็มีเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะใช่ครับใช่แต่ถ้ามากไปก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าความเหงาบางทีมันก็กัดกินให้เราแบบรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออาจจะคล้ายเริ่มมีบุคลิกบางอย่างแปลกแยกจากสังคมก็มีอา้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันเกินความพอดีในการที่จะคุยกับตัวเองไปต้องต้องมองเรื่องการกระทบการใช้ชีวิตนะครับถ้าเราถ้าเราเริ่มคล้ายคุยอยู่กับตัวเองมากมคุยกับตัวเองมากแล้วบางทีเรามีความคิดฟุ้งซ่านสับสนอ่าพวกนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชี้ว่าเอยเรากําลังคุยกัับบบตวเองงแลุดดทาะ อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าสังคมถนัดเท่าไหร่เข้าสังคมไม่ค่อยได้เนาะแต่อันนี้ม um, ันจะเป็นจุดที่เราสังเกตได้ว่าเออสิ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นกระบวนการคุยกับตัวเองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาบางอย่างในใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เลยเล่าเป็นภาพกว้างว่าจริงๆแล้วการคุยกับตัวเองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละเนาะนะครับทีนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง positive self talk มันก็จะเป็นภาพที่เป็นคนละภาพกับตะแยะที่เรากำลังพูดกันว่าเฮ้ยคุยกับคนเดียวเพราะเหงา <laughs> หรือว่าคุยกับคนเดียวแบบอะไรก็ไม่รู้อเงี้ยฮะ uh huh. อ่าไม่ใช่แค่การลำพึงลำพันธ์วเฉยๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่การคุยกับตัวเองลำพึงลำพัน uh huh. แต่ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่เราจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตแต่ละวันด้วย ก็แบบว่าเป็นโพซิทีฟคือในแง่บวกใช่ครับมันคือ <ใน S 1> การ,รกพูดคุยกับตัวเองในแง่บวกจริงๆแล้วครับเหมือนที่ผมย้ำไปตะกี้ว่าการคุยกับตัวเองเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการประมวลผลเป็นการจัดระบบความคิดหรือเป็นการสะท้อนความคิดตัวเองก็แล้วแต่ะนะครับซึ่งบางคนก็จะพูดในใจบางคนก็พูดออกเสียงเนาะแล้วทีเนี้ยครับไอ้คำว่าเสียงในใจพวกเนี้ยบางทีในบุมจิตวิทยามันอาจจะมาจากสิ่งที่เรามีความเชื่อมีทัศนคติบางอย่างกับชีวิตที่สะสมอยู่ในตัวก็ได้ นะครับ<ะ>บางคนบางคนเติบโตมากับครอบครัวที่แบบทุกคนพูดลบหรือพูดถึงเขาลบและเขาก็รู้สึกกับตัวเองลบอย่างเงี้ยครับพอเขาพอเขามีทัศนคติที่สะสมกับตัวเองว่าตัวเองลบอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้ว่าประโยคที่เขาจะพูดกับตัวเองมันก็จะแบบมีแต่คําตัดเพาะว่าแบบเออที่มันพังเพราะฉันไม่ดีเองแหละเป็นต้นอ่าโทษตัวเองนะครับอันนี้เป็นอันนี้ยกตัวอย่างไปไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะเราจะไปพูดลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับหรือบางคนถ้าเติบโตมากับการที่ทุกคนชวนมองในแง่บวกอย่างเงี้ยครับ เขาก็มีแนวโน้มที่จะบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ฉันมีข้อดีอะไรบ้างเฮ้ยเรื่องนี้เอิ้นใช้ได้เลยเรื่องนี้พูดดีหล่อเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นทัศนคติอย่างนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจนะครับหรือบางทีการออกเสียงหรือว่าเป็นเสียงความคิดเนี่ยอาจจะเป็นการตอบสนองตะกี้เป็นเรื่องทัศนคติในอดีตเนาะทัศนคติที่เป็นพื้นของเราในการจะพูดกับตัวเองกับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการตอบสนองโดยตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านะครับบางทีเช่นแบบ สมมุติเราขับรถมาแล้วเลี้ยวผิดแบบเอิญทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้กลัวว่าคําประโยว่าเอิญทำไมเลี้ยวผิดเนี่ยน่าจะเป็นคนข้างๆพูดหรือเปล่าอันนี้ผมพูดกับตัวเองอ๋อกับตัวเอมีมีเหมือนกันครับบางทีแบบน่าจะเลี้ยวซ้ายตะกี้เลยต้องไปอ้อมอีกเลยไกลเลยทีอ่าใช่ครับแล้วผมเป็นประจาเลยแล้วก็ไปสายครับขอไปทุกรายการอ่าฟังตรงนี้นะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะับทีนี้ เหมือนที่ผมย้ำแต่กีฮะการคุยกับตัวเองจริงๆแล้วมันจะมีผลต่อสุขภาพจิตเราแน่ๆนะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบ,บทีนี้นะครับการคุยกับตัวเองเชิงลบเหมือนที่ผมย้ำไปแต่กี้มันคือการที่เราอาจจะมีความรู้สึกคิดลบนะครับมีการมองโลกในแง่ร้ายเป็นทุนเดิมหรือเรามีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองและก็โลกนี้นะครับซึ่งไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยลองนึกภาพเนาะตัวเราเป็นคนอยู่กับตัวเองตลอดเวลาและนานที่สุดในชีวิตการที่มีเสียงพวกนี้ครับพูดกับตัวเองตลอดเวลาว่า มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตัวชั้นมันไม่โอเคอเออไม่สําเร็จหรอกอย่าไปพยายามเลยอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเรามีเพื่อนแบบไม่ค่อยดีสักคนหนึ่งอะ่ะที่อยู่ข้างหูเราแล้วก็กอกกูแล้วตลอดเวลาว่าอย่าพยายามเลยเจียมตัวไว้ <laughs> อย่างเงี้ยหรือแบบอย่าอย่าคิดใา่สูงเงี้ยครับมผมว่าบางคนมีมีคําพูดพวกนี้นะบางทีคําพูดพวกนี้ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาโดยตรงก็ได้แต่เขาอาจจะเคยถูกใครสักคนพูดว่าให้เจียมตัวไว้ เอออย่าใฝ่สูงแล้วบางทีคําพวกนี้มันเหมือนมันเหมือนฝังเข้าไปในเมมโมรีในหัวเราอะครับในความทรงจําแล้วมันกลายเป็นว่าตัวเราก็กลายเป็นคนที่แบบพยายามเบรกตัวเองตลอดเวลาจะได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งได้รับการชื่นชมหรือเรามีโอกาสบางอย่างที่ทําให้เราชีวิตเราก้าวหน้าเราจะบอกว่าอย่าเลยเราไม่คู่ควรหรอกเจมตัวไว้เราเกิดและโตมาในแบบบ้านที่แบบเรียกไลยนะบ้านเราตระกูลไม่ได้ดีอะ อย่าไปมักใหญ่ไฟไปสูงเนี้ยครับบางทีคําพูดพวกเนี้ยมันจะทําให้เราค่อยๆเชื่อไปจริงๆแล้วมันก็จะฝังเราไปทุกๆวันแม้กระทั่งเรากลับไปที่บ้านคําพูดลบๆก็จะยังอยู่กับเราอไรเงี้ยฮะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรอยู่ในหัวเราหรอกใช่ไหมเรายังไม่ได้สามารถจะคิดอะไรในในันอันนั้นได้แต่ว่าก็มีคนมาพูด ใช่ครับแล้วกาพูดของบางคนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเราเขาไปอีกอ่ะมากมากใช่ครับทีนี้ฝังเลยต่อให้จะมีในการพูดในเชิงบวกเข้ามาให้เราอ่ะไม่ได้อ่ะเราไปติดกับตรงคําพูดของคนคนนี้ไปแล้วอ่ะใช่ครับบางทีเป็นเรื่องคําพูดแต่ว่าต้องบอกว่าจากคนไม่จากคนท้างนอกเป็นแค่มิติหนึ่งแต่จริงแล้วครับมันจะมีหลายๆคนที่การพร้อมจะเชื่อว่ามันลบหรือว่าไม่ดีเนี่ยมันมาจากตัวเองด้วยก็มีโอ้เพราะลองนึกภาพนะว่ามันเหมือนกับ ผมลองเปรียบเทียบให้ดูนะบางทีในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยครับที่ลูกสองคนเกิดมาในบ้านที่พ่อแม่เดียวกันสภาพแวดล้อมอเดียวกันแต่บางครั้งพี่น้องก็มีทัศนคติในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันค่ะคนบางคนก็คือจมจมไปเลยกับคนบางคนเราจ,จะบอกว่าใช่แหละฉันอาจจะเกิดมาแบบบ้านไม่ได้สมบูรณ์แต่ฉันไม่ไม่อยากให้มันมีอิทธิพลต่ตอความก้าวหน้านในชีวิตของฉันเพราะฉะนั้น ฉันจะไม่พยายามให้สิ่งนี้มาขัดขวางให้ฉันเติบโตได้ค่ะทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเออในสภาพแวดล้อมเดียวกันเออทาไมล่ะคนสองคนถึงต่างกันมันเป็นไปได้ว่ามันก็มีปัจจัยภายในจากตัวคนคนนั้นด้วยว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะตามหรือไม่ตามอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนบ้านติดยาเสพติดอย่างเงี้ยมันก็จะมีเด็กที่แบบติดยาตามพ่อแม่ไปด้วยคกับเด็กบางคนที่เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องมีชีวิตอย่างนี้ก็ได้แล้วเขาจะเลือกทําตัวเองให้แตกต่าง เหมือนเรามีทุนทางความคิดที่ติดตัวมาใช่ครับมีคุณสมบัติทางความคิดบางอย่างที่ติดตัวมาแต่ละคนจะมีสิ่งพวกนี้ไม่เหมือนกันซึ่งผมอาจจะอธิบายในเชิงแบบเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การรับรู้ตรงนี้ยากตัวผมจะมีความเชื่อว่าบางทีจิตแต่ละดวงที่มาเกิดเนี่ยอาจจะมีบุคลิกไม่เหมือนกันก็ได้ถึงทําให้เมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันการตอบสนองเลยไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับอืใช่ทีนี้ตัวอย่างคําพูดลบก็จะเป็นเช่นแบบเฮ้ยเราทําไม่ได้หรอกต้องเตรียมตัว หรือแบบน้ำหน้าอย่างชั้นคงไม่ได้พอ<ม>พอพอเห็นตัวอย่างคำไหมฮะคำมันจะดูแบบลบๆน้ําหน้าอย่างชันเนี่ยนะโอ้โหมันดูถูกตัวเองสุดๆเลยนะใช่จริงหรือว่าโอ้ยฉันมันโง่จริงๆเนี่ยฮะคือคํามันก็จะยังลบๆหรือแบบไม่มีใครรักหรือจริงใจกับเราหรอกออนนอยา่านะไปหวังสูงเนี่ยเหมือนที่ผมพูดตะแก่ครับ<อ>คือคํามันจะแบบโอ้โหบันทอนสุดๆอ,อย่างเงี้ยฮะหรือว่าโอ้ทุกอย่างที่มันพังก็เพราะฉันฉันมันแย่มันก็สมควรละเพราะมันเป็นฉันนี่แหละ นี่คือสิ่งที่พูดกับตัวเองใช่ครับทั้งนั้นเลยนะที่บอกว่าไม่<ช>มีอะไรที่เป็นโพสิทีฟสักอย่างเลยอ่าใช่ครับคำมันก็จะค่อนข้างลบคําที่พูดถึงตัวเองก็จะลบอ,อมันจะไม่ใช่แค่ท้อแท้ธรรมดาแต่มันคือคําที่แบบฝังลงไปในตัวเราเกินกว่าคาว่าสะกดจิตตัวเองอีกแล้วเนี่ยร <c oughs> ครับผมฝังไปเลยครับ <c oughs> ฝังลงไปเลยใช่ครับออซึ่งแน่นอนครับลองนึกภาพว่าเราใช้ชีวิตด้วยคําพูดพวกเนี้ในแต่ละวันเราจะรู้สึกยังไงอจะจะเดินยังไงก่อนจะเดินยังไงจะ แล้วมันจะคิดบวกได้ยังไงใช่ยังไงยังไงสุดท้ายการที่เราใช้พวกนี้กับตัวเองมากๆครับมันทําให้เราฟึืมเศร้าแน่นอนนอกจากฟึืมเศร้าแล้วบางทีก็จะมีปรากฏการณ์เรื่องความก้าวร้าวก็มีก้<อ>าวร้าวคือเป็นความโกรธชีวิตเป็นความโกรธตัวเองเอะไรเงี้ยครับไม่พอใจใ<ช>แล้วเพราะว่าพอ,พอมองโลกลบรู้สึกโลกไม่มีความหวังโลกมันโหดร้ายอาบางคนก็จะตอบสนองด้วยความรู้สึกโกรธว่าแบบชีวิตไม่เป็นธรรมโทษโชคชะตาโทษโชคชะตาก้าวร้าวไม่เป็นมิตรกับคนอื่นอ่างเงี้ยครับก็มีเนาะ หรือบางคนก็เป็นคนขี้วิตกกังวลเพราะเหมือนที่บอกว่าพอตัวเองดีไม่พออืม,มันก็กังวลว่าจะทําอะไรจะสําเร็จไหม,มหรือว่ามันจะมีปัญหาไหมไม่เชื่อมั่นในตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับการที่เรามีเขาเรียกว่าการใช้คําพูดเชิงลบในกรทีิเซลทอ,อก,กับตัวเองครับกับตัวเองนะอันนี้คือพยายามให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าอันเนี้ยคือโอเคมันอาจจะมีปัจจัยที่คนอื่นมาพูดให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็เกิดจากตัวเรา ด้วยด้วยด้วยเออแล้วพอหลังจากนั้นต่อให้คนอื่นมาพูดอะมันจะปัจจัยหลักๆมันคือตัวเราสุดท้ายเราก็ยังคิดอย่างเงี้ยอยู่ดีอะคนอื่นพูดมันก็คอนเฟิร์มมาอีกหนักเข้าไปใหญ่เลยจริงด้วยอย่างเงี้ยโอ้ไปกันใหญ่เลยจะมาเห็นด้วยกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะใช่คแต่ทีนี้ว่าก็มีอีกบางคนที่เมื่อกี้คุณเอิญได้ยกตัวอย่างว่าอะบ้านหนึ่งที่อยู่ในแหล่งของยาเสพติดนะก็ไม่ได้จําเป็นที่จะฉันจะต้องติดยาเหมือนคนในชุมชนหรือในพ่อแม่ของฉันใช่ครับ เออไม่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในนั้นไม่ได้ <c oughs> คิดแบบเพราะเราอยู่ในสังคมแบบนี้ไงเราเลยไม่มีโอกาสหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้กลับไปแสวงหาโอกาสที่ดีคุยกับตัวเองในทางที่แบบฉันต้องผ่านไปให้ได้หรืออะไรเงี้ยในทาง <c oughs> ที่ดีก็มีเนาะ <c oughs> ใช่เพราะงั้นจริงๆแล้วครับชีวิตเรามีทางเลือกเสมอรเราจะเป็นคนลบกับตัวเองก็ได้นะครับเราจะเป็นคนบวกกับตัวเองก็ได้ <c oughs> แต่ขึ้นแบบว่าเรามีสติมากพอไหมหรือว่าเราคล้ายๆมีความ ได้คิดท้าทายชีวิตไหมว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะเรามีโอกาสในการจะเลือกตลอดเวลาแม้<ะ>กระทั่งที่ผมนั่งตรงนี้ผมจะเลือกลุกออกไปจากห้องนี้ก็ไดแ้แต่ผมเลือกยังไม่ไป <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้อันนี้แค่ย,ยกให้ดูสุดตรงจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรายืนอยู่บนทางแยกของการเลือกในชีวิตตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตะแยะเราคุยเรื่องพูดทางลบละเป็นหนึ่งทางเลือกแต่จริงเรามีอีกหนึ่งทางเลือกคือสิ่งที่เราจะย้ําวันนี้ก็คือ positive self talk คือเรามีทางเลือกนะในการจะพูดกับตัวเองดีๆก็ได้ ถ้าคนที่คิดในเรื่องของเอ่อเนกาทีฟมาตลอดทางทางลบทัศนาริเชิงลบมาตลอดเนี่ยจะสามารถปรับให้มาเป็นเชิงบวกได้ไหมได้ครับปรับได้ได้ใช่ไหมปรับได้แต่ว่าของพวกนี้ครับมันเหมือนกับต้องใช้เาขาเรียกว่าการค่อยเป็นค่อยไปเพราะเพราะมันเหมือนลองนึกภาพว่าเราเนกาทีฟกับตัวเองหรือว่าลบกับตัวเองบ่อยๆครับมันจะเป็นเหมือนเครื่องจักรที่มันวิ่งวนวนวน,นไปเรื่อยๆมันก็จะมีวิ่งอ่อนๆวิ่งแรงๆถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่ใช้ตลอดเวลามันจะเป็นออโต้ อโต้ Auto, แบบอัตโนมัติที่แบบวิ่งวิ่งวิ่งทางเดิมทีนี้จู่ๆเราจะไปเบรกมันนะครับถ้าเกิดเบรกแรงไปเนี่ยมันจะช็อกมันจะแบบปรับตัวไม่ทันมีแรงเหวี่ยงเพราะฉะนั้นมันต้องชะลอครับเริ่มต้นจากการชะลอก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ตั้งต้นมาจากการที่เราสังเกตสังเกตให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยตัวเราอะพื้นฐานเป็นคนชอบเรียกว่าใช้ภาษาทางลบกับตัวเองหรือเปล่าอ่าเหมือนที่ผมย้ำตะเกียครับคนที่มี ความอัตโนมัติของการพูดกับตัวเองลบความถี่มันจะสูงนอกจากความถี่ที่เกิดขึ้นในทั้งวันแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเข้มด้วยที่ใช้ยิ่งยิ่งเข้มเท่าไหร่แสดงว่าเรายิ่งมีมุมมองทางลบต่อตัวเองเยอะเท่านั้นยิ่งถี่เท่าไหร่แสดงว่าตัวเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อตัวเองแบบไม่ดีในระยะกว้างมากเท่านั้นด้วยเพราะงั้นเราเลยต้องดูทั้งเรื่องความถี่และความเข้มที่เราใช้ทีนี้ถ้าเราสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวเราแบบมักใช้ภาษาทางลบว่ะนะครับ บางทีตอนต้นเนี่ยเราอาจจะแบบไม่รู้จะยึดยึดเหนี่ยวตรงไหนถ้าถ้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นจากตัวเองอยังไงบางทีถ้าเรามีาคล้ายๆว่าผู้คนห้อมล้อมที่เขามีความคิดบวกอันนี้อันนี้คือใช้เรียกว่าใช้คำว,ว่าใช้ตัวช่วย <c oughs> เราอาจจะยังไม่ได้เริ่มจากตัวเองนะครับเราลองใช้ตัวช่วยก่อน <c oughs> ตัวช่วยอาจจะเป็นเพื่อนเราเป็นสังคมที่เราพาเข้าไปคุกคีด้วยแล้วเราสังเกตวิธีคิดของเขาว่าเออว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นการให้กําลังใจตัวเองแล้วการได้ฟังสิ่งเนี้ย มันกลับรู้สึกดีกว่าฮชค่ะคือมันต้องสังเกตครับเหมือนชิมอาหารอะพอเราชิมความรู้สึกนี้ปับ๊บเฮ้ยมันรู้สึกดีกว่ามันดีกว่าความรู้สึกทางลบแล้วบางทีเราอาจจะเปิดโลกกระทายก็ได้ว่าเราอาจจะเคยเป็นคนที่มีเหมือนกรอบความคิดจากัดเช่น fix my เ e ตอย่างเงี้ยแบบต้องคิดแบบนี้เท่านั้นแต่พอได้ฟังคนอื่นปับ๊บมันเหมือนเปิดโลกอะเพราะเฮ้ยมันมีตัวอย่างวิธีคิดแบบอื่นด้วยว่ะที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันคิดแบบนี้ได้ด้วยเออเข้าใจเลยพอเราฟังปั๊บเราจะเริ่มซึมซับครับ แล้วพอเห็นทางเลือกแล้วลองคิดแบบเขาลองทําแบบเขามันจะมีเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่ย้อนกลับมาหาตัวว่ามันอร่อยกว่าความรู้สึกเนี้อ่าตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นอืมแต่มันต้องมีสิ่งแวดล้อมรอบอข้างสิแวดล้อมเนาะบางคนก็หานักจิตวิทยาก็มีครับเพราะเขาแบบคิดลบแล้วเขาไม่แน่ใจว่าจะออกจากบางบนนี้ยังไงค,คนรอบ,บตัวก็มีแต่คนลบลบางทีเขาก็ต้องม,มาหานักจิตวิทยาว่าช่วยช่วย <g arness> ดูไหนว่าแบบเขาไปติดตรงไหนแล้วเขาจะบวกกว่านี้ได้ยังไงมีไหมที่แบบว่าตัวเองคิดลบอ่ะอยู่จนรู้สึกว่าไม่เห็นได้ฉันไม่ได้เป็นคนคิดลบนะมันเป็นอย่างนี้สังคมมันเป็นแบบนี้สิ่งวัฒนมันเป็นแบบนี้เรื่องราวมันเป็นบแบบนี้อันนั้นแสดงว่าเป็นการคิดตามจริงการคิดตามจริงจะต้องมีเหตุมีผลนะครับอืมอว่าถ้ารอบตัวมันแย่จริงก็ต้องบอกว่าสถานการณ์มันแย่แต่แต่เขาจะไม่จี้ว่าตัวเองแย่ครับอ๋อมนต่างกันมุมมันเป็นเรื่องของการให้คําอธิบายครับว่า โลกนี้มันแย่คนมันเลวร้ายโอเค okay, สมมุติถ้าเราอยู่ในที่ทํางานที่แบบโอ้โหทุกคนมันแบบเพี้ยมโหดไปทํางานหรือไปออกรบถูกไหมฮะเราก็จะบอกว่าตามจริงอะว่าเออที่ทํางานนี้คนมันแบบเพี้ยมโหดเนาะคนแบบใจแคบคนใจดําคนเอาแต่ตัวเองก็ไม่แปลกใจที่เขาจะคิดลบเอหรือว่าแบบผมคิดผมคิดว่ามันเป็นการใช้คําว่ามองว่าสิ่งรอบตัวมีพิษมีภัยอย่างตรงตามจริงอ่ะเหมือนเราเดินยืนเข้าไปในดงงูเห่าอะครับงูเห่าพ่นพิษแล้วกัดเราแล้วฉกเราตายได้ คือเราก็มองตามจริงว่าสิ่งนี้เป็นผิดเป็นภัยเราจะธิบายปรากฏการ์อย่างตรงตามจริงแต่เขาจะไม่แบบมาโทษตัวเองว่าเออฉันมันแบบเป็นคนไม่ปรับตัวเองแหละฉันมันแย่ฉันไม่เข้าพวกคือคือประธานของประโยค์มันจะเปลี่ยนไปครับประธานมันจะกลับมาที่ตัวเองอ๋อเข้าใจพอคอนึกภาพออกไหมฮะแต่ว่าเหมือนตะืกี้ต่อให้มันมีปรากฏการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นรอบตัวเราแต่มันต้องมีปรากฏการณ์อื่นนอกสภาวะที่เขาอยู่บ้างแหละเช่นครอบครัวหรือเป็นที่อื่น หรือเป็นการอยู่กับตัวเองอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่ยังชื่นชมตัวเองได้เขาจะมีจุดที่บอกว่าชีวิตเขาดีในบางด้านได้แต่จะไม่ได้บอกว่าชีวิตทั้งหมดทั้งก้อนมันแย่ไปหมดอือย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดที่เป็นที่จะแยกว่าเรากําลังนิเกตีบแบบไม่สมเหตุสมผลไม่สมจริงหรือเปล่า<ะ>แต่ถ้าเราแบบมองตามจริงแล้วเราสามารถมีสองส่วนได้ว่ามีส่วนที่ชีวิตเจอความยากลําบากใช่แต่ก็มีส่วนที่ชีวิตก็ดีงามอยู่ ถ้าเราแยกออกตรงนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้เนกาทีฟเซลทองครับ oh. ออเรายังไม่ได้มองตัวเองแยกขนาดนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเหมือนที่ตะก,กี้ที่พี่หลีพูดเลยครับว่าบางทีพอเรามีความเอ๊ะเราเนกาตีฟหรือเปล่าลองท้าทายความคิดตัวเองก่อนว่าเราเรามันแยกงั้นจริงดิทุกอย่างที่มันพังพินาศเพราะเราจริงดิอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ค่ะ <c oughs> บางทีบางท,างทีตัวเราก็จะบ้าจี้จากจากคำพูดคนอื่นคำพูดคนอื่นอาจจะปั่นเรามา แล้วพอ <คน S 2> เรามีแนวโน้นนมจะรับเราก็จะแบบเออมันคงจริงอย่างที่เขาพูดคือหรือคนอื่นอพยายามหาคนผิดอยู่ใช่ครับหาแพ้รับบาปซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นได้มากๆเพราะว่าคนเราเหมือนอ่อนแอเกินไปที่จะรับที่จะรับผิดชอบหรือว่าที่จะรับว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์นะครับเพราะคนยุคนี้เพอยิ่งเพอยิ่งอยู่ในปรากฏการณ์ของโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามเนาะ บางครั้งมันเหมือนทุกคนพยายามจะรักษาภาพว่าตัวเองเป็นคนสมบูรณ์ตลอดอ่ะ<ฆ>แล้วมันเหมือนเปิดแผลไม่ได้ค่ะ<ฆ>ทีนี้พอมันมีแผลปั๊บบางทีคนเราก็จะจิตใจเปราะบางเกินกว่าที่จะต้อนรับมันก็เลยผลักหาคนอื่นซะว้าวุ่นเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยทีนี้เดือดร้อนเลยผมงกาบผมลำบากแล้วทีนี้เพราะงั้นเราเลยต้องต้องมีการท้าทายความคิดเหมือนกันนะว่าเราจริงๆดิมันแยกขนาดนั้นเลยหรออย่างเงี้ยฮะ <c oughs> บางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะแล้วถ<ฆ>ัดมาครับคือการที่เราต้องตระหนักครับว่าบางทีการคิดลบ ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยนอกจากจะทําให้เราหดหู่ฟึมเศร้าแล้วก็โลกไม่ไม่น่าอยู่อ่ะทีนี้ถ้าเราอยู่กับมันจนอิ่มตัวนะครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะครับเราคงต้องตั้งคําถามกับตัวเองใหม่ว่าเราจะมีทางเลือกในการคิดนอกจากแบบที่เราคิดอยู่ไหมนะอืม uh huh. ที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามากกว่า uh huh. แต่ถ้าเกิดเราไม่มีไม่มีออปชันในหัวไม่เคยมีทรัพยากรในหัวว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างผมก็จะย้อนกลับไปที่ผมพูดว่า บางครั้งเราจําเป็นต้องหาทรัพยากรเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มเช่นการเข้าหากลุ่มสังคมบางคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะมีทัศนะในการมองโลกที่แบบค่อนข้างดีอ่ะคือเขาจะไม่ใช่คนโลกสวยแบบทุกอย่างสวยงามเราเวนเดรมมาสีม่วงใช่เราจะรู้สึกว่ามันปลอมคือคือมันเหมือนคนละขั้วครับคนคิดลบก็จะดาร์กดาร์กแต่ถ้าไปเจอคนโลกสวยจ๋าจะรู้สึกว่ามันสว่างเกินจริงอย่างงี้เพราะงั้นบางทีเราจําเป็นต้องหาคนที่เป็นค่อนข้างเป็นกลาง เป็นกลางในการที่เขาไม่ไม่ได้ละเลยในสิ่งที่เรามอง<ะ>เพราะว่าบางอย่างการมองลบก็ตรงตามจริงก็มีนะครับแต่มันต้องผสมให้มีสัดส่วนที่พอดีซึ่ง<ะ>มันต้องมีทัศนะทางบวกผสมไปด้วยอืว่าเราจะมองชีวิตยังไงนะให้มันตรงตามจริงโดยที่มีทั้งสองก้อนเนี้ยผสมอยู่ในตัวเราอืเพราะงั้นผมมองว่ามองโลกบวกไปก็ไม่ใช่มองโลกดำไปก็ไม่ใช่เหมือนกันก็ต้องกลาง,งกลางโดยต้อนรับมันทุกด้านนั่นแหละอย่างเนี้ครับ แต่ถ้าคนที่แบบมาสายดาร์กคิดดาร์กตลอดอย่างเงี้ยมุมมืดๆอยู่ตลอดคาพูดแต่ละอย่างมานี้แบบติดลบกับตัวเองแล้วเกินอย่างเงี้ยเราจะไปหาคนประเภทไหนคือคือตัวเองยังรู้สึกว่าไม่ไม่อยากไปคุยกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปหายังไงอ่ะอันนี้อันนี้บอกอยากนิดนึงเพราะว่าคนบางคนก็จะปิดกั้นตัวเองจากสังคม<อ>ด้วยใช่ไงอันนี้อันนี้มันเลยทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงได้ทีนี้สิ่งที่เราอาจจะพอเดิมพันได้ในฐานะ <laughs> เพื่อนร่วมสังคมคือ ถ้าเขามีโอกาสได้ผ่านสื่อต่างๆเช่นสมมติเราฟังรายการลงหมอเขาอาจจะแบบนึกครึมเปิดลงหมอเราฟังออแล้วก็มาเจอเทปนี้บังเอิญมากอ่าเขาอาจจะไม่ได้พาตัวเองเข้าสังคมแต่บังเอิญว่าสื่อวิ่งเข้าหาเขาแล้วเขาได้เจอสื่อนี้พอดีอืมันก็เป็นไปได้นะที่เขาอาจจะแบบเกิดเกิดการตระหนักอะไรบางอย่างผ่านการฟังสื่อเขาอาจจะไม่ต้องเข้าหาตัวคนเขาอาจจะไม่ต้องเข้าหาสังคมแต่เขาได้รับสารบางอย่าง ตรงเข้าไปในระหว่างที่เขาอยู่กับตัวเงยียบๆแล้วสิ่งนั้นเกิดการตกผลึกบางอย่างขึ้นก็ได้เช่นกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราหวังว่ารายการเราจะสามารถเอื้อเฟื้อให้ผู้คนได้เข้าถึงสิ่งนี้เด <laughs> ี๋ยวพูดไปไม่หัวร้อนจะดีกว่าั็ผมอ่ะร้อนเลยไม่เหมือนว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเฮ้ยมีทางสว่างมาละมันถึงเวลาและจังหวะชีวิตพอดีเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นไปได้บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นกับร้านหนังสือก็ได้นะคนบางคนก็แบบเออนึกคลื่นไปเข้าร้านหนังสือ แล้วก็เปิดมาก็เจอแบบสิ่งที่หนังสือพูดไว้ไม่ตรงพอดีใช่เขาอาจจะคิดได้ก็ได้ทั้งเล่มมีอยู่แค่ไม่กี่บรรทัดอาจจะเป็นอย่างนั้นที่เหลือไม่ได้ตรงเลยเออแต่มันมีนะคะเพราะว่ามีคนเข้าร้านหนังสือเหมือนกันซื้อหนังสือเพราะว่าเจอประโยคที่แบบมันตรงกับชีวิตเราอะแค่นั้นแหละที่เหลือตรงไม่ตรงไม่รู้แหละแต่มีประโยคที่แบบเฮ้ยเออกระทุ้งเราแบบทาสว่างเลยซื้อเลยใช่ครับแล้วก็มีบางทีก็ถ่ายโซเชียลมีเดียเนี่ยถ่ายมือถือ <ừ> ไถไปไถมาบางคนอาจจะแบบไปเจอบทความแนะนําหรือคนแชร์มาแล้วพออ่านก็แบบเกิดการตกผลึกนะครับเพราะงั้นการเข้าถึงสื่อพวกนี้จริงๆมันก็เป็นทางหนึ่งที่ทําให้คนที่อาจจะแบบนิ่งกตมากๆแล้วตัดตัว, <ừ> ตวเองเออกจากสังคมเนี่ยอาจจะมีจุดที่ได้รับประโยชน์จากสื่อในการช่วยเบรดน้ําหนักหรือช่วยประสานให้เขามีวิธีคิดที่สมดุลมากขึ้นแต่เนี้ยครับเพราะงั <ừ> ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากแนะนํานะครับใครก็ตามที่กําลังนิ่งกตไปตัวเองเนาะลองลองพยายามปรับปรับดู แล้วพูดดีๆกับตัวเองครับค่ะนาะชี้ให้เห็นหรือโฟกัสจุดที่แบบชีวิตมันมีความหวังแล้วลองสังเกตตัวเองรู้นะว่าแบบเรารู้สึกดีกับชีวิตมากกว่าเดิมไหมเพราะว่าจริงๆเราทุกคนนะครับสแสวงหาการรู้สึกดีกับการใช้ชีวิตค่ะถ้าเราในแคทีฟมาก,มากๆเรารู้สึกว่าชีวิตไม่น่าอยู่ผมว่าเราต้องลองปรับแล้วล่ะเรามีทางเลือกในการที่จะต้องไม่ต้องมีความทุกข์ก็ได้เราสามารถมีความสุขและเป็นเพื่อนที่ดีให้ตัวเองได้เหมือนกันครับนี่ทิ้งท้ายไว้ได้ดีมากนะคะการโพสิทีฟเซฟท็อกไม่ใช ไม่ใช่ลงตัวเองครับชมตัวเองมันเป็นการปลอบใจให้กันบังใจเชื่อชมมองสิ่งที่ดีงามแต่จะไม่ใช่การทนงตัวคนละเรื่องกันคนละเรื่องเียสงสัยต้องเอาเรื่องการทนงตัวมาคุยครับเพราะว่ามีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะที่จะทําให้หลายคนได้ มีมุมมองทัศนคติที่ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณคุณเอิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การร่วมเพศก,กับการร่วมรักแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะกิจกรรมระหว่างคนรักกับคนขายบริการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพา,าดีหลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเลงให้ฟังครับ การมีเซ็กซ์เนี่ยนะฮะหรือกิจกรรมรักหรือกิจกรรมบนเตียงหรือกิจกรรมมันเป็นตัวสําคัญมากในชีวิตคู่มีคนเขาให้คําจํากัดความเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความใกล้ชิดที่สุดทางกายนะฮะแต่ใจเนี่ยอาจจะไปที่อื่นนะเราว่าไม่ได้นะอันนี้หมายถึงว่าการร่วมเพศแต่การร่วมรักมันต่างกันค่ะการร่วมรักมันคือการที่หลอมรวมทั้งกายและใจผนึกลงไปโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วเนี่ย เราจะพบว่าการมีเซ็กส์กับคนที่เรารักกับคนทั่วๆไปที่เราไม่ได้รักอะ่ะเราแค่พึงพอใจทางกายของเขาเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยเพราะว่าการมีเซ็กส์ระหว่างคนที่รักกันเอาคุณผู้ชายละกันถ้าเรามีเซ็กส์กับคนที่เรารักโดยเฉพาะผู้ชายที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยเขาไม่ได้ตักตัวเอาความรักหรือเซ็กส์จากผู้หญิงคนนั้น เหมือนกับที่เขาไปซื้อบริการทางเพศแต่เขาอยากให้ผู้หญิงที่เขาร่วมรักด้วยนั้น่ะ,ะมีความสุขไปกับเขาด้วยในขณะที่มีเพศรสกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพอแต่งงานแล้วเนี่ยพอมีเซ็ก์กันสมมุติเจ้าสาวมือใหม่ที่มีเซ็ก์ครั้งแรกกับสามีเนี่ยสามีก็จะถามว่าน้องถึงไหมน้องน้องมีความสุขไหมน้องถึงไหม<ะ>ดีไหมนะคะเจ้าสาวบางคนก็กลับมาถามจันวิภานะคะว่า อาจารย์คะสามีหนูเนี่ยมีเซ็กกันแล้วเขาก็ถามหนูว่าถึงไหมคะถึงไหมคะอะไรถึงคะอาจารย์หนูไม่เข้าใจนะคะอันนี้คือเจ้าสาวมือใหม่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายเนี่ยเขาแคร์นะคะกับผู้หญิงที่เขารักพนาักนารที่เขาไปมีเซ็กกับหญิงบริการเนี่ยเขาไม่มานั่งถามหรือว,ว่าคุณถึงไหมคุณอะไรไหมนะคะนอกจากหญิงคนนั้นเนี่ยจะแสดงท่าทีว่า ถึงจุดสุดยอดหรือว่ามีความสุขเหลือเกินกับฝ <Huh. S 2> ีมือของผู้ชายคนนี้ทําให้ผู้ชายคนนี้เขารู้สึกคึอเขิม <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เป็นหญิงบริการเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกหรอก,กรแต่เขาเสแสร้ง, <laughs> งเป็นการแสดงอย่างหนึ่ง <laughs> เพื่อให้ผู้ชายเนี่ยึเขิมนด้บ uh huh. อกไหมคะ uh huh. แต่พอผู้ชายเขามีเพศสัมพันธ์กับร่วมรักกับผู้หญิงที่เขารักจริงๆเป็นภรรยาเขาจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกัน This is Thai PBS podcasts ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice